ครับผมหนุ่มยุทธนาหิมบุญเป็นผู้จัดสร้างเพจพระศรีสะแลแงงหลวงปู่แย้มวัดสามง่ามจังหวัดนครปฐมแบบมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นพระศรีสะแลแงงหลวงปู่แย้มนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับจัดสร้างในช่วงปี2550ถึง2551นะครับจัดสร้างโดยพระอาจารย์พนมนะครับเป็นผู้จัดสร้างหลวงปู่ให้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะครับดูความคมชัดดูเนื้อหานะครับซูมใกล้ๆนะเนี่ยเผื่อใครเจอที่ไหนก็เป็นพระศรีสะแลแงงหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับนะครับซูมดูเนื้อหาใกล้ๆนะครับเนื้อโซนจะเป็นโซนเทาดำนะครับล้วนนะครับเผื่อใครเจอที่ไหนเป็นพระศรีสะแลแงงของหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นพระศรีสะแลแงงอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่จัดสร้างไว้นานแล้วนะครับท่านสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเต๋อคงทองนะครับวัดสามงามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีการจัดสร้างในสมัยหลวงพ่อเต๋อนะครับมาสู่หลวงพ่อแย้มท่านจึงได้จัดสร้างนะครับเป็นเครื่องรางของวัดสามงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขอบคุณครับ